ความเป็นนักเรียนด้วยนะเพราะนักเรียนไหนก็คงจะลองแบบนี้หรือว่าลองตรงแบบนี้แบบนี้แน่นอนคำว่าเด็กนักเรียนมันก็จะมีความเป็นนักเรียนอยู่ด้วยลองทรงก็ไม่ใช่เป็นลองทรงเป็นยาวมากมายนะคืออยู่ม.อะไรลูกม.3ม.3เนี่ยนะมันก็จะเป็นลองทรงแบบนักเรียนเขาเรียกลองทรงแบบนักเรียนนะต้นการตัดลองทรงแบบนักเรียนเนี่ยนะมันก็จะผมไงใจสว่างก็หลายวิธีอย่างที่บอกคนอยากจะใช้ลองมือกับไกลสว่างผมก็ไม่ได้ห้ามนะก็ใช้ได้สมมติว่านะเราจะตัดทรงเอาอย่างไรอ่ะความยาวด้านข้างเนี่ยของคำว่าลองทรงเนี่ยมันก็จะต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะประมาณเบอร์สี่เด็กนักเรียนเนี่ยประมาณเบอร์สี่หรือหนักก็คือเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ที่จะไปตัดโรงเรียนนวมินทร์นะนวมินทร์เนี่ยเขาจะใช้เบอร์สองเนาะเขาจะกำหนดให้เป็นเบอร์สองเลยข้างๆนะแต่เด็กที่นี่เบอร์อะไรดีอ่ะเบอร์สี่แล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบอร์อะไรดีเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์อะไรดีจะเบอร์อะไรดีเบอร์สี่เบอร์สี่ครับเบอร์สี่ไม่อยากให้ยาวๆก่อนโอเคนะเขาจะตัดเบอร์สี่แต่คราวนี้อย่างที่ครูบอกนะฮะเบอร์สี่ก็จัดให้ไปเลยนะก็คือเบอร์สี่นะเบอร์สี่ก็ความยาวเท่าไหร่นะเบอร์สี่ความยาวเท่าไหร่นะ12มิล12มิลครับโดยปกติจะ12มิลแต่มันจะมีบางยี่ห้อมันเป็น13มิลบางยี่ห้อถึง14มิลก็มีหรือบางยี่ห้อลดมือ10มิลก็มีแต่โดยทั่วไปที่ทั่วไปประมาณ12มิลนะเพราะนั้นจะใช้เบอร์สี่ก็ต้องเพิ่มบอกคำพูดเวลาพูดกับลูกค้าในหนังสือลูกค้าเบอร์สี่สิบสองมิลนะครับเบอร์สี่สิบมิลสิบสามมิลต้องบอกเขาด้วยเพราะว่ามันเบอร์สี่ไม่เท่ากันอันนี้เป็นความละเอียดของช่างมันก็จะรอดไปเขาบอกหูหรอกให้ต้องการเบอร์สี่หรอกเบอร์สี่เพราะเบอร์สี่แค่ถึงสิบมิลเนี่ยมันก็จะฉะนั้นเราก็บอกเขาด้วยเบอร์สี่หรือว่าสิบสามมิลใช่ไหมแต่เนี่ยเขาบอกสามมิลนะครับผมนะบางที่สองมิลอะไรเงี้ยเราก็จะได้ชัดเจนโอเคตกลงเราจะขึ้นไปเบอร์สี่เบอร์สี่ก็สิบสองมิลวิธีการขึ้นทรงนักเรียนลองทรงแบบนักเรียนเขาบอกให้ไปเบอร์สี่ขึ้นไปเลยคือขึ้นไปเลยให้มันขึ้นไปให้สูงเท่ากับทรงอะไรเท่ากับทรงนักเรียนนะมันจะขึ้นไปเท่ากับทรงนักเรียนเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะขึ้นเท่ากับทรงนักเรียนวิธีการไขช่างใหม่พวกเราไม่กล้าขึ้นหรอกขึ้นมาแค่นี้ยืนยันได้ทุกคนก็เหมือนกันนะหัวบานบานๆเลยนะจะขึ้นมาแค่นี้เพราะฉะนั้นไม่กล้าขึ้นจากข้างบนนะวิธีก็ขึ้นเท่ากับทรงนักเรียนนั่นแหละครับเนี่ยถ่ายขึ้นไปถ้าผมมันไปทางนี้เราก็ไถย้อนไถเฉียงไปอย่างนี้เราจะใช้เบอร์สี่ขึ้นไปเลยนะตั้งตรงขึ้นไปเลยนะอย่างนี้มันจะยังคงความเป็นทรงนักเรียนด้วยทรงนักเรียนคือตรงขึ้นไปอย่างนี้นะเราจะไม่ตัดแบบรองทรงแบบผู้ใหญ่เริ่มด้านข้างเลยอันนี้ตั้งรองทรงแบบนักเรียนรองทรงแบบนักเรียนขึ้นเหมือนนักเรียนเลยนะก็ไถแบบนักเรียนเลยนะขึ้นแบบนักเรียนเรียนไถยังไงก็ขึ้นไปแบบนั้นเลยนะนะถ้าผู้ใหญ่ก็อาจจะขึ้นมาแค่ตรงนี้นะบานออกมาตรงนี้มันจะคือมันจะพองแต่ตรงนี้ขึ้นไปเลยนะแต่ทรงนักเรียนรองทรงเนี่ยนะจะขึ้นไปข้างบนตรงๆขึ้นไปอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนก็ด้วยนะโรงเรียนเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราเขาเป็นนักเรียนจริงแต่ว่าจะได้รองทรงแบบผู้ใหญ่เลยก็ได้แต่อันนี้ถ้าถามช่างผู้รู้ก็จะเป็นแบบเนี้ยก็คือเอารองทรงแบบนักเรียนนักเรียนแบบรองทรงนะครับนักเรียนแบบรองทรงจะเป็นอันนี้คือครูพูดในหลักการทั่วไปนะครับปฏิบัติของที่เห็นมาที่ได้เคยนะที่เคยได้ทำมาจะเป็นอย่างนี้ตรงขึ้นไปเลยทรงแบบทรงนักเรียนข้างบนจะเอาทรงอะไรข้างบนจะเอาแบบไหนตรงไหม
เออลานบินครับโอเคนะเราจะขอตัดแบบลานบินไปนิดนึงนะก็คือไม่สั้นมากนะแล้วก็ข้างบนก็ยกขึ้นไปข้างบนก็จะเหลือยาวหน่อยนะหรือถ้าไม่เอาไม่อยากได้ลานบินนะเราจะใช้อะไรแล้วเราจะใช้กรรไกรเราจะใช้กรรไกรตัดก็ได้นะกรรไกรตัดมีใครมีไหมไม่เกินไปมีไหมของใครก็ยืนกันไกลตัดโอเคแล้วเราจะใช้กันไกลตัดด้านบนนะก็ได้นะสมมติว่าเราจะใช้กันไกลตัดก็ได้นะไกลตัดก็ได้ก็โดยการยกขึ้นไปอย่างเงี้ยกันไกลเล็กนั้นใช้ไม่ได้นะเวลาตัดกระหวีนะอย่างเงี้ยเราจะพิเศษก็ได้เนี่ยนะทำแบบปลายไม่ดีนะมันดึงไงไหมพี่ปลายมันจะดึงนิดหน่อยต้องไปรับต้องไปรับไปแต่งไปแต่งไปตกตกหลายครั้งตกหลายครั้งนะอย่างนี้เราจะใช้กันไกก็ได้นะเออก็ไม่ต้องเป็นแท่นมากก็ขึ้นยกขึ้นไปธรรมดาเนี่ยเราจะใช้กันไกก็ไม่ถึงกับเป็นแท่นมากนะนี่ก็ไม่ต้องเป็นแท่นมากยกแค่มนๆเล็กน้อยอะไรนะก็ไปแต้มลูกศีรษะก็โค้งนะก็ไม่ต้องโค้งเหมือนหรือว่ากลมเท่ากับลูกศีรษะเหมือนกับเราใช้ลองเบอร์เลยนะฮะเราก็จะใช้หวียกขึ้นไปงี้เพราะว่าความยาวข้างบนเนี่ยนะมันก็จะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณนี้หรือจะเอาสั้นกว่านี้กันกระพันปลาด้วยกันกระพันปลาด้วยก่อนเนี่ยทักษะนี้นะเราก็จะได้ฝึกอะไรไปด้วยกันไกลฝึกการใช้กันไกลไปด้วยเห็นไหมเนี่ยใครที่ไม่เคยเลยไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยเนี่ยอ้างว่าไม่เคยใช้ที่จริงแล้วเราจะหาใช้ยังไงก็ได้เนี่ยเราก็ใช้ไปเนี่ยแป๊บทีเดียวไปเนี้ยนะถ้าถามว่าอย่างนี้เลยได้ไหมก็ได้แต่มันไม่น่าจะนะเราก็จะยกขึ้นอย่างนี้นะผมมันจะยาวไล่กันได้อย่างนี้เราก็ฝึกใช้ไปนะอย่าบอกว่าไม่เคยใช้ไม่เคยลองนะเราลองได้กับทุกคนทุกอย่างทุกลักษณะเนี่ยผมเนี่ยหลายคนก็ไม่ใช้เองอย่างนี้เราก็จะได้ข้างบนที่ซับแล้วบางได้ตามความต้องการความยาวไม่หายนะทำไมไม่สับตรงกลางผมครับตรงไหนเนี่ยทำไมไม่สับกลางผมทำไมสับปลายผมเพราะอะไรครับไหนตรงไหนตรงกลางไหนกลางผมเนี่ยทำไมไม่สับกลางนี่เลยทำไมสับปลายเพราะอะไรครับโอเคจ้ะนะปลายตรงไหนล่ะจะปลายตรงไหนได้ไปปลายครับอ๋อไปปลายใช่คราวนี้จะก็เราก็ดูเลยดุลพินิจของเราเองว่าถ้าลึกเกินไปนะผมมันก็ไม่ได้หนามากหรือท่านบางทีลูกค้าเขาก็ไม่ได้อยากให้บางอย่างเงี้ยเราก็คำนวณดูเอานะแล้วก็อาจจะแค่ตรงปลายให้มันซอฟให้มันดูกลมกลืนเขาเรียกว่าดูให้มันซอฟลงอ่ะให้มันซอฟลงถ้าเกิดว่าถ้าผมมันยาวเท่ากันทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นแนวสูงแนวต่ำชัดเจนเกินไปอันนี้ก็เหมือนกับกล้องที่ใส่ซอฟเลนนะมันก็จะไม่เห็นหัวสิวมันก็จะไม่เห็นรูขุมขนแต่อันนี้ก็จะเห็นแบบเบลอๆมันก็จะสวยไปโดยการหลอกตานะอย่างนี้นะเนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะน้องเขาก็บอกไม่ต้องการเอาออกเยอะเราก็แค่ตรงปลายๆเท่านั้นเองนี้นะเราก็จะได้ข้างบนที่ซอฟๆไปปลายก็ไม่ชัดเจนเขาเรียกว่าไม่ชัดเจนเขาเรียกว่ากลบเกลื่อนทำให้ดูดีถ้าเราใช้ในลักษณะอย่างนี้นะแต่ถ้าเราใช้หวีแล้วก็ปัตเตอร์เลียนปาดเข้าไปเป๊ะเนี่ยถ้ามันไม่แม่นจริงไปหมดแก้ทั้งมันก็จะเอียงต่ำสูงโดยเฉพาะฝีมือของพวกเราแต่ถ้าครูเนี่ยครูทำได้นะอันนี้เวลาครูสอนครูจะบอกวิธีการคือขั้นตอนเนี่ยนะบางทีช่างเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะเป็นวิธีที่ครูช่วยวิธีการแก้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปไอ้ช่างที่เขาทำโอ้ยใครเขาทำอันนั้นมันเก่งแล้วมึงก็ไม่ต้องทำก็ได้มึงก็ทำตามของมึงนั่นแหละนะแต่นี้เรามันมีวิธี
ที่ช่วยให้ดูดีถ้ากูไปตัดคนเดียวกูไม่มีใครมาช่วยกูใช่ไหมเราก็ดูได้นะอันนี้เป็นวิธีเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยเยอะนะนะเราก็แค่ทำดูดีอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้ใช้ของจริงด้วยเนี่ยโอเคข้างบนแล้วสรุปแล้วก็คือใช้กรรไกรฟันปลาใช้ตัดเล็มเอานะหรือจะอยากใช้ปัตเตอร์อีกใช้ปัตเตอร์ก็ได้นะไม่สั่นไม่สั่นไม่สั่นเราก็จะใช้ปัตเตอร์นะยกไปเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะนะเพราะความยาวตรงนี้มันยาวมากกว่าเบอร์4มากกว่า12 3มิลเนี่ยมันยาวมากกว่านะเราจะไปบอกว่ามันง่ายดีมันก็ไม่ได้แล้วลูกค้าอยากจะได้อยากจะเลี้ยงไว้ยาวๆเราก็ใช้นะยาวมากกว่าเบอร์4นะเนี่ยประมาณ2ก็ใช้ลองเบอร์6 7 8อะไรประมาณนั้นไปเลยถ้าเรามีเบอร์8เบอร์9อะไร10เบอร์เลยก็ใช้ได้แต่ในหลักความเป็นจริงเวลาใช้เบอร์ที่มันยาวมากกว่าเบอร์4ไปเนี่ยมันจะหนีหรือบางทีพอตัดข้างบนปุ๊บเนี่ยถึงมันไม่หนีจริงแต่ผมมันจะโค้งถูกลองเบอร์มันดันไปไม่กินมันจะไม่ค่อยกิน1หรือว่ากินบ้างไม่กินบ้างแล้วพอตัดออกมาแล้วมันก็กลายเป็นลิมิตตี้สั้นบ้างยาวบ้างอันนี้คือกินหมดมันไม่เรียบแต่ถ้าสั้นๆเนี่ยเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยชัวร์เลยแต่ถ้าเบอร์เกินเบอร์4ไปแล้วมักจะไม่ค่อยเรียบเพราะว่าผมมันถ้าตรงๆอย่างเงี้ยมันปั๊บลงอ่ะมันจะงอลงไปพองอเสร็จมันก็จะยาวไม่แตกมันก็แตกงอไอ้เส้นนึงไม่งอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเส้นไหนหลบทันก็งอไอ้เส้นที่ไม่หลบทันก็โดนตัดไปเลยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นทำไมไม่ใช้เบอร์ไปเลยแล้วทำไมเขาต้องสร้างมาเขาก็สร้างมาให้เหมาะกับผมบางประเภทอย่างเช่นผมที่มันแข็งตั้งตรงจริงๆเนี่ยมันหนีไม่ทันอยู่แล้วผมแข็งแต่ถ้าผมมันอ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่บอกนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นที่เข้าใจจะใช้ก็ได้ลองใช้นำไปก่อนนะโอเคมีไหมเธอมีอ่ะไม่มีแล้วโอเคเราได้ความยาวขนาดนี้เนาะข้างหน้าก็ยาวกว่าข้างหลังเล็กน้อยเนี่ยนะนะก็มันก็ยาวไล่กันนี่แหละยาวไล่กันไปนะมันเนาะเขาไม่ต้องการหรอกโอเคได้เบอร์4ตรงนี้นะข้างบนยาวกว่ายากนะตรงนี้ยากคราวนี้ตรงตีนผมเราจะเอาอะไรบางคนบอกว่าอยากจะได้เบอร์2เบอร์4เบอร์3เบอร์2ไล่กันถ้าเราจะถ่วงเวลาให้ลูกค้าอยู่กับเรานานๆเนี่ยนะก็ใช้ได้ใช้แม่งทุกเบอร์เลย คือใช้ทุกเบอร์ แล้วว่าลูกค้าเนี่ยนะจำไว้เลยนะลูกค้าถ้าเป็นนะโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยนะตัดไปปั๊บเอาเบอร์2สมมุติเลยนะเบอร์2เบอร์2จริงๆแล้วมันคือเบอร์อะไรก็ได้ถึงออกไหมเพราะมันบอกเบอร์2อ่ะมันจับตรงไหนในส่วนเนี้ยนะมันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่เป็นเบอร์2เพราะมันคำนวณขึ้นจากเพราะมันจะต้องมันจะต้องสั้นขึ้นไปแล้วเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เนี่ยมันจะต้องมีเบอร์2นี่นะครับเบอร์2ผมก็ตัดเบอร์2แล้วนะแล้วเบอร์ข้างล่างอ่ะทำไมสั้นอ้าวใครมันเท่ากันละเบอร์2หรือจะบอกว่าเอา2ทั้งหมดเอา2ทั้งหมดใช่ไหมไม่สวยอ่ะมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็แล้วแต่ไงบางคนเขาก็ต้องการอย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเป็นตรงโดยทั่วไปแล้วมันก็ต้องเป็นเบอร์1เบอร์2ไล่กันไปแล้วงั้นถ้าเขาจะบอกเบอร์อะไรก็แล้วแต่บอกเบอร์อะไรแล้วแต่เราก็อย่าให้ห่างจากเบอร์นั้นสมมุติว่าตีนผมเนี่ยนะเมื่อวานเขาบอกเบอร์อะไรนะพออบอกเบอร์อะไรนะเบอร์3เบอร์3แต่ในความเป็นจริงมัน3ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเป็นเบอร์3ตรงตีนก็เกรียนเหมือนเดิมอ่ะนะเป็นเบอร์1นะเพราะฉะนั้นเบอร์3จริงอยู่ตรงตีนผมมันก็เป็นเบอร์1เบอร์1สรุปว่าเขาจะบอกเบอร์อะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่แล้วในฐานตรงในระดับของส่งแต่ยังไงก็ต้องทำเบอร์1ไล่มันก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคทางกฎหมายนี่เขาก็เรียกว่าเทคนิคทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการพูดการสื่อผมจะใช้เบอร์3นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาเก็บเบอร์1ที่ตีนผมเหมือนเดิมไปไม่ตีนนวลไปใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ว่าถ้าใครจะไปคิดว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่โดยปฏิบัติจริงแล้วเอาเบอร์3นะครับเอาเบอร์3เอาเบอร์3นะครับขายเบอร์3ไปแต่สุดท้ายตีนผมก็ต้องเก็บเบอร์ที่มันสั้นกว่าเบอร์3อ่ะให้มันสวยอาจจะเป็นเบอร์2ก็ได้นะอาจจะเป็นแค่แต่งเฉยๆก็ได้ใช่ให้มันดูเฟรชนวลขึ้นไปก็แล้วแต่ไงบางคนบอกไม่บอกไม่ต้องเอาขาวนะเออนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ได้เบอร์3ตามที่ต้องการเข้าใจหรือเปล่าสรุปแล้วคือเขาจะต้องการเบอร์อะไรก็แล้วก็ใส่เบอร์นั้นให้เขาไปแต่สุดท้ายแล้วเราต้องแต่งตีนผมหรือข้างบนเหลือไว้ยาวมากกว่าเบอร์3ข้างล่างมันจะต้องสั้นกว่าเบอร์3
ยกเว้นว่าเขาบอกว่าเบอร์3ทั้งหัวเนอะจะไปเอาเบอร์อื่นนะเบอร์3ก็เท่ากันทั้งหมดเลยเพราะว่าผมต้องการเลี้ยงให้มันเป็นธรรมชาติกันเท่าๆกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาบอกเอาเบอร์2ปุ๊บเนี่ยผมก็ทำตามปกติด้วยเบอร์อะไรก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็บอกโอเคแล้วเบอร์2ครับเบอร์2แต่สุดท้ายผมก็เก็บเบอร์1ปกติมีค่าเท่ากันทั้งหมดอันนี้แต่ไม่ต้องไปเถียงกับเขานะไม่ต้องไปเถียงครับยืนยันว่าครับเอาได้เบอร์2ครับนี่ไงช่วงนี้เบอร์2แต่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นเบอร์1ถ้ามันเป็นเบอร์อื่นนี่ผมว่ามันจะไม่อย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยการแก้ปัญหาด้วยไม่ต้องแก้ด้วยผมอะผมนี่มันดีอยู่แล้วแก้ด้วยคำพูดแก้ด้วยการอะไรสื่อสารโอเคมั้ยเข้าใจเนาะครับเข้าใจนะเอาเบอร์2อันนี้เขาต้องการเบอร์4แต่ตีผมเราก็ต้องขึ้นเบอร์ที่มันสร้างกว่าเบอร์4จะขึ้นเบอร์อะไรดีอ่ะจะขึ้นเบอร์อะไรอะไรก็ได้เนาะเออเนี่ยเพราะว่ามันถ้ามันต่ำกว่าเบอร์4มาเนี่ยจะขึ้นเบอร์อะไรก็ได้แต่คราวนี้มันก็เป็นเทคนิคอีกแหละว่าจะทำยังไงมันต่อเนื่องกันขึ้นไปอย่างไอ้เฟิร์สมาทำงี้กลัวเกินเฟิร์สอ่ะนะจริงๆแล้วก็นืดไปเลยอย่างโกบอกว่านืดไปเลยนืดไปเลยอย่างนี้นะอย่างไอ้อากาก็ว่าไงไหนอากาไปอยู่ไหนไปห้องน้ำแล้วลาไปแล้วตอนลาไปแล้วไม่รับรู้นะงั้นเขาเป็นเด็กแนวครับถ้ากาจะควักไปเงี้ยนะเออจะท้ายขอบมันจะขึ้นมาดูแล้วก็บอกเนี่ยค่อยๆนืดขึ้นไปธรรมดาค่อยๆนืดขึ้นไปธรรมดาเนี่ยนะธรรมดามันจะสาบมันจะตะวัดตะวัดยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ต้องนืดขึ้นไปเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ได้เบอร์4ตรงนี้แต่ตรงจริงผมมันก็ต้องสั้นกว่าเบอร์4นะสั้นกว่าเบอร์4ก็เบอร์อะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะคิดเองอย่างนี้ดูนะเขาถึงจะเรียกว่าลองทรงลองทรงเบอร์4โดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยนะฮะพวกฝรั่งพวกยุโรปนี่นะเขามาตัดทุกครั้งเขาก็จะบอกความต้องการเขาทุกครั้งเขาจะไม่ค่อยบอกเหมือนเดิมจะไม่ค่อยพูดเขาจะอธิบายเพราะว่าเขาจะกฎหมายบ้านเขาแล้วมันต่างกับบ้านเราถ้าตัดบ้านเขานี่ถ้ามันไม่ถูกเขาต้องการนี่เขาไม่ให้ตังค์ได้นะฮะเขาไม่จ่ายได้เขาฟ้องร้องกันได้เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยนะ short and very short ตรงนี้ก็โอเคเนี่ยถ้าลองมันก็ว่าไปนะจะประชูอย่างสุดท้ายจะประชูจริงๆแล้วคือได้ทุกเบอร์เราใช้ทุกเบอร์อยู่แล้วนะอย่างเงี้ยนะเราก็จะขึ้นจากนี้ไล่ขึ้นไปมันก็จะได้ทรงแบบลองทรงนี่ลองทรงเบอร์4เราเรียกว่าลองทรงเบอร์4นี่ขึ้นตรงตีนผมลองทรงเบอร์4แต่คำว่าลองทรงของนักเรียนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าขึ้นไปนะอย่างนั้นมันต่ำเกินไปมันไม่เป็นทรงแล้วนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลองทรงเบอร์4ถาบถาขึ้นไปยาวไปไหมเนี่ยถ้ายาวแล้วครับกำลังสวยครับกำลังสวยฐานกำลังสวยเลยครับโอเคนะขึ้นไปครับนะขั้นไปสักกี่เมตรนะโอเคสมมุติว่าเราอยากเอาให้นวลกว่านี้เนาะแล้วก็ปรับขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วปรับตัวนี้ได้ถ้ามีตัวปรับถ้าไม่มีก็ใช้หวีนะโอเคนะครับอย่างนี้หรืออีกอย่างเนี่ยเราอยากได้แค่นี้แค่เบอร์หนึ่งอย่างเดียวเรากันขอบได้เลยเรากันขอบไปได้เลยไม่รู้นักเรียนที่นี่เขาให้กันขอบไหมให้ไหมไม่ให้กันใช่ไหมโอเคแต่เราอยากลองลองตอนที่มีผมยังไงก็ถ่ายเพ้นอยู่แล้วก็ต้องลองก็ลองไปนะลองไปอย่างนี้นะเราได้นะนะเราก็ลองไปหน่อยดูนะดูตะมาตะเรือบ้างนะดูบอกไปนะดูว่าเขามาอะไรไหมนะฉลาดเอาหน่อยนะนะแล้วก็ตวัดขึ้นก็ได้ถ้าเขาว่าแล้วเราก็ตวัดขึ้นนะปรับแล้วก็ตวัดขึ้นนะอย่างเงี้ยมันก็ได้เบอร์4กับเบอร์1เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งใช่ไหมเราก็ใช้เบอร์ได้เดี๋ยวอย่างนี้แต่คราวนี้เฟิร์สนะเฟิร์สดูนะเฟิร์สเวลาถ่ายนะเฟิร์สมันกลัวเกินไปนะก็ตวัดขึ้นไปเงี้ยถากนื่นขึ้นไป
ถ้ายืนยันว่าอยากจะใช้รองเบอร์มันง่ายมันง่ายจริงๆมันไม่ง่ายหรอกเพราะทุกอย่างมันต้องใช้ความชำนาญนะต้องใช้ทักษะนะต้องใช้ทักษะมันไม่ได้หมายความว่าเบอร์มันจะง่ายกว่าไอ้หวีไม่จริงนะไม่จริงมันไม่ใช่ว่าจะง่ายกว่าหวีแต่ว่านะความปลอดภัยมันมีมากกว่านะความปลอดภัยก็คือมันไม่มีโอกาสแหว่งไม่มีความหวาดเข้าไปนะแต่บางคนเก่งใส่เบอร์ยังหวาดขึ้นไปได้ อันนั้นก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวนะเราจะใช้เบอร์นี้ก็ได้นะถ้าเรานะเสร็จแล้วมันไม่ต่อเนื่องนะพวกเราไม่ต่อหรอกนะยังไงก็ไม่ต่อให้เราใช้ให้เราใช้อะไรใช้หวีหวีใหญ่นะหวีเล็กไม่ควรจะใช้พวกเรานะเราก็จะใช้หวีใหญ่ลองนิดนึงก็ได้ถ้าอยากจะดึงเวลาก็ใช้เบอร์ถามต่อไปค่อยๆถากขึ้นไปนะอย่างนี้นะเราก็เรียกว่าทรงรองทรงนักเรียนรองทรงนักเรียนแค่นี้เองง่ายไหมอ่ะนะง่ายทำยากเราไออะไรมาเนี่ยไอลองมาดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยมึงรู้เรื่องวะเนี่ยรู้อ่ะไม่ดูไม่รู้ล่ะแล้วปัญหาของแสงก็สำคัญมองเห็นกันไหมน่ะมองไม่เห็นตาลายหมดเลยผมยากครับจริงๆอ่ะถ้าเรานะมันเป็นปัญหาของการตัดผมเหมือนกันเรื่องของแสงนะอยู่ที่สว่างก็ได้จริงๆเราก็ต่อรองเขาเวลาเขามาจัดเวลาเขาจัดที่อะไรเธอก็จะไปให้ตรงไหนก็ไปแล้วก็ต่อรองเขาขออาจารย์ครับขอมันมืดนิดนึงอะไรก็บอกเข้าไปไม่ใช่เขาจับไปอยู่ตรงไหนเราก็อยู่โอเคนะอย่างนี้ลองทรงครับนักเรียนบางคนก็จะขึ้นตรงตีนผมก่อนแล้วก็ไปใส่เบอร์ยาวๆข้างบนโรตีที่หลังแต่ที่ตามหลักเขาน่าจะทำให้เบอร์ยาวก่อนเพราะจะเก็บรวดเดียวได้สามารถทำเบอร์หนึ่งไถขึ้นไปรับข้างบนได้แต่ถ้าเกิดว่าทำข้างล่างก่อนเพราะมันไถลงมารับข้างล่างเนี่ยถ้าใส่เบอร์สี่เนี่ยมันจะยากในช่วงต่อเรื่องนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำได้นะทำได้แล้วก็อาจจะใช้เบอร์แล้วกลับมาใส่ครั้งหนึ่งหรือสามต่ออีกทีก็ได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่ารองทรงนักเรียนถ้าเขาโอเคได้แค่นี้ได้นะประมาณนี้ไม่มีเลยอ้าวถามต่อเยอะจังวางตรงเพื่อจบเรื่อง